สวัสดีค่ะน้ำมามีนะคะจากเว็บไซต์ www.mummypedia.com นะคะวันนี้จะมารีวิวพ่ออ้อมเด็ก Huggies Ultra Diapers นะคะหรือว่าพ่ออ้อมเด็กสำหรับน้องแรกเกิดนะคะหรือพ่ออ้อมที่เรียกว่าแทบ9ตีนตุ๊กแกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแม่ถนัดนะคะทำไมถึงเลือกตัวนี้มานะคะน้ำมามีเลือกตัวนี้มาด้วย2คุณสมบัติที่คิดว่าค่อนข้างเด่นมากนะคะของ Huggies Ultra Diapers ก็คือตัวแรกนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูก่อนสังเกตที่สัญลักษณ์ข้างหน้านะคะของ Huggies เนี่ยค่ะจะมีสัญลักษณ์ของ Clinically Proven นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบรนด์เดียวตอนนี้นะคะที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่สัญลักษณ์นี้มีเพื่อทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกมั่นใจได้ว่าพ่ออ้อมเด็ก Huggies ค่ะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าจะช่วยปกป้องกันเรื่องการเกิดผื่นพ่ออ้อมได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับน้องที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยพ่ออ้อมเด็ก Huggies เนี่ยน่าจะสร้างความมั่นใจให้คุณแม่ได้มากทีเดียวนะคะนี่สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูปตัวการ์ตูนคุณหมอยิ้มอยู่ข้างในตรงนี้นะคะจะมีอยู่ในทุกห่อค่ะส่วนคุณสมบัติที่2นะคะที่บอกว่าเด่นมากสำหรับพ่ออ้อมเด็ก Huggies ชิ้นนี้นะคะโดยเฉพาะของน้องแรกเกิดเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าน้องแรกเกิดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยจะดื่มนมแม่นะคะจนถึงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนทีนี้น้องที่ดื่มนมแม่ค่ะถ้าสังเกตดีๆคือน้องจะถ่ายเหลวอึเหลวใช่ไหมคะอึเหลวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าน้องท้องเสียนะคะคุณแม่แต่หมายความว่านมคุณแม่ค่ะย่อยง่ายดูดซึมง่ายทีนี้เมื่อย่อยง่ายดูดซึมง่ายร่างกายน้องเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้หมดเพราะฉะนั้นจะเหลือกากใยน้อยมากหรือแทบจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการขับถ่ายเนี่ยค่ะจะทำให้มีแต่ลักษณะคล้ายๆน้ำเป็นของเหลวออกมานะคะหรือน้องบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงน้องบางคนที่ดื่มนมแม่บางทีก็2วัน3วันอึทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการปกตินะคะแต่ลักษณะการถ่ายออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือยังอึเหลวอยู่นะคะทีนี้อึเหลวจะเป็นปัญหากับคุณแม่ตรงที่ว่าถ้าพ่ออ้อมปกป้องไม่ดีเนี่ยเวลาน้องถ่ายเหลวขึ้นมาปุ๊บจะมีการรั่วซึมแหละด้านขอบอันนี้ค่ะด้านเอวด้านหลังนะคะอย่างน้องนอนอยู่แล้วอึลงมาปุ๊บถ้าไม่มีอะไรป้องกันเลยเนี่ยไหลออกมาแน่นอนนะคะแต่ของ Huggies Ultra Diapers เนี่ยเด็ดตรงที่มี Stretchy Back Pocket ตรงนี้ค่ะแถบสีขาวเห็นไหมเอ่ยตรงเอวด้านหลังนี้นะคะสีขาวเป็นแถบอันนี้คือส่วนเอวด้านหลังค่ะ Back Pocket ยังไง Back Pocket ตรงนี้ค่ะดูเลยนี่นะคะกระเป๋าด้านหลังเนี่ยคือแถบด้านหลังเราเรียกว่ากระเป๋าด้านหลังแล้วกันเนาะจะถูกเย็บติดไว้อย่างนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องเนี่ยถ่ายเหลวออกมานะคะดื่มนมแม่อิ่มแล้วถึงเวลาถ่ายปุ๊บอุจจาระลงปุ๊บก็จะไหลลงมาเก็บไว้ตรงนี้นะคะกระเป๋าหลังตรงนี้ค่ะจะช่วยเก็บกากแล้วก็รองรับอึเหลวของน้องๆไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องอึปุ๊บไหลมาตรงนี้เก็บปั๊บคุณแม่ได้กลิ่นตูๆละอ่ะถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมจะไวนะคะแล้วก็จะทำให้คุณแม่ไม่ต้องเสียเวลามาคอยเช็ดอึถี่เลอะเทอะซักเบาะซักผ้าอ้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเทสกันค่ะว่าตัวกระเป๋าหลังตัวนี้ค่ะ Stretchy Back Pocket ตัวนี้สามารถรองรับแล้วก็เก็บกักอึเหลวไว้ได้ดีแค่ไหนค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มทดสอบกระเป๋าหลัง Stretchy Back Pocket กันเลยค่ะก็เดี๋ยวจะทดสอบด้วยการทำให้เหมือนว่าน้องกำลังนอนอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือด้านหลังพ่ออ้อมอันนี้ด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องอึออกมาเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็จะไหลมาทางด้านหลังเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าเจ้ากระเป๋าหลังตัวนี้ค่ะจะช่วยเก็บกักอุจจาระน้องไว้ได้ดีแค่ไหนนะคะตัวทดสอบที่เราเอามาวันนี้ค่ะเป็นไข่ไก่เพราะฉะนั้นคุณแม่ห้ามดราม่านะคะว่าอุ๊ยเอาทดสอบใช้อึจริงไหมอะไรไหมเราเพียงแต่จะต้องการทดสอบให้เห็นว่าพอเวลาเทไปแล้วเนี่ยลักษณะไข่ไก่ที่เรานำมาจำลองเนี่ยค่ะจะค่อนข้างเหมือนอึน้องก็คือเป็นอึเหลวอาจจะมีตัวของกากใยเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตีเนียนแบบทำไข่เจียวนะคะคุณแม่แล้วดูซิว่าพอเวลาไหลมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่เทสเลยนะคะปึ๊บสมมุติน้องอึแบบนี้นะคะยกค่ะทีมงานถ่ายทันไหมยกค่ะน้องดิ้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยกนะคะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่าลืมนะคะงดดราม่านะคุณแม่เพราะว่าสีเหลืองนี้คือมาจากไข่ไก่นะคะเห็นไหมเอ่ยดุ๊กดิ๊กอีกนิดนึงคุณแม่หยอกล้อกับน้องน้องดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วอึออกมาปึ๊บปึ๊บแบบนี้ค่ะขอเอาหมุดอีกตัวหนึ่งปักให้ดูสังเกตไหมคะว่าถ้าเรายังไม่ดึงตัวแบบพ็อกเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าสีเหลืองของไข่เนี่ยค่ะ
ข้าไปอยู่ด้านหลังแล้วคุณแม่จะเห็นแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะมีขอบเอวยางยืดเนี้ยค่ะโปรเทคไว้เพราะฉะนั้นจะไม่รั่วออกตามขานะคะแล้วก็ด้านหลังเปิดดูเลยค่ะนี่โดนกักไว้แบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยคือโดนกักไว้ในนี้แน่นอนในขณะที่โดนกักไว้เนี่ยพ่ออ้อมก็จะค่อยๆซึมซับอึน้องนะคะเทไปด้านหน้านิดนึงให้แบบดูการซึมซับนะคะแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเวลาน้องนอนอยู่ดุกดิกดุกดิกเดี๋ยวลองปิดนะคะขย่านิดนึงด้วยอ่ะนี่ค่ะลักษณะก็ยังเหมือนเดิมก็คืออุจจาระน้องเนี่ยยังโดนกักเก็บไว้ในส่วนของแบ็คพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากที่คุณแม่สังเกตว่าน้องอึแล้วมีกลิ่นตุ่ยๆออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาอ้อมได้เลยนะคะก็เปลี่ยนได้ไม่ยากก็แกะออกนะคะจากตัวน้องนะคะแล้วก็ม้วนเดี๋ยวจะม้วนเก็บให้ดูว่าเอ้ยเวลาน้องอุจจาระออกมาแล้วเนี่ยม้วนเก็บยังไงแบบนี้นะคะโอเคแม่พับด้านหน้านะคะเราม้วนแบบนี้แล้วเวลาเก็บก็ง่ายมากเนื่องจากอุจจาระเนี่ยโดนกักเก็บไว้หมดแล้วนะคะม้วนเลยม้วนเลยจากนั้นใช้แถบตีนตุ๊กแกเราขอเรียกว่าตีนตุ๊กแกแล้วกันนะคะแปะลงไปเลยแบบนี้ค่ะปึ๊บลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยก็ไม่เลยเธอเก็บทิ้งง่ายนะคะอาจจะเห็นเหลืองๆตรงนี้ก็คือตัวอุจจาระน้องที่โดนกักเก็บไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกตอนนี้น้องถ่ายเหลวอยู่ถ่ายเหลวบ่อยมากในแต่ละวันนะคะอย่าลืมว่านั่นไม่ใช่การท้องเสียแต่เป็นเพราะว่านมคุณแม่มีคุณภาพจริงๆแล้วน้องสามารถดูดซึมและย่อยง่ายก็เลยขับถ่ายง่ายเพราะนั้นพ่ออ้อมที่ควรจะเลือกให้น้องค่ะควรจะกักเก็บตัวอุจจาระเหลวได้ดีนะคะเพราะนั้นมันมีก็อยากจะแนะนำคุณแม่ที่กำลังจะคลอดน้องนะคะแล้วก็คุณแม่ที่มีลูกแรกเกิดแล้วกำลังให้นมอยู่เนี่ยพ่ออ้อม Huggies Ultra Diapers ตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ